ชีวิตประจำวันของเราคงไม่ได้ใช้ปากทำงานหนักเหมือนกับคุณวิเชียรคนนี้หรอกครับการใช้ปากสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวเขายึดมันเป็นอาชีพได้ปีเสร็จแล้วหลังจากต้องกลายเป็นคนพิการช่วยเหลือตนเองไม่ได้มานานนับ10ปีเขาก้าวข้ามความทุกข์ทรมานทั้งทางกายและทางใจมาได้อย่างไรจากอาชีพสตันแมนหรือนักแสดงแทนที่เคยใช้ทั้งร่างกายเคลื่อนไหวแต่ตอนนี้เหลือเพียงแค่ปากที่ใช้การได้ไม่เมื่อยนะครับชินแล้วครับถ้าเป็นช่วงแรกก็จะปวดกรามแต่ช่วงนี้ชินแล้วครับไม่เมื่อยครับภาพวาดลงลายเส้นองค์พระพิฆเนศบนกระดาษ A4 ภาพนี้ใกล้จะเสร็จแล้วครับเหลือตกแต่งและลงความเข้มด้วยดินสอ 2B ซึ่งกว่าจะเสร็จสมบูรณ์1ภาพคุณวิเชียรต้องใช้เวลา2วันเต็มๆครับการหันมายึดอาชีพนี้เขาเริ่มต้นจากการหัดวาดลายไทยก่อนแล้วฝึกต่อด้วยการวาดภาพพระประจำวันและองค์พระพิฆเนศโดยดูแบบจากในหนังสือพุทธประวัติและเมื่อเกิดความชำนาญเขาก็จะวาดโดยไม่ต้องดูแบบอีกนอกจากนี้เขายังฝึกวาดภาพเหมือนด้วยนะครับลูกค้าส่วนใหญ่จะมาจากการบอกต่อกันซึ่งส่วนลดราคาของภาพก็ขายเพียงภาพละ399บาทรวมค่าใส่กรอบให้ด้วยทีก็สั่งกันเยอะทีก็10รูปต่อเดือนบางทีก็ไม่ถึง10รูปต่อเดือนนี่ผมก็ได้ 3,000 ทีละ 4,000 หักค่ากรอบรูปไป 1,000 นึงผมก็ได้ 3,000 ก็ยังพอได้ค่าน้ำค่าไฟครับความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวของอาชีพการเป็นสตันแมนทำให้พลาดงานแสดงคิวบูประกอบภาพยนตร์ดังเรื่องหนึ่งไปอย่างน่าเสียดายวันเวลาไม่สามารถย้อนกลับไปได้เขาจึงทำได้แค่เป็นคนดูเท่านั้นย้อนไปเมื่อ10ปีก่อนเด็กหนุ่มวัย25ปีคนนี้ได้เข้าไปทำงานส่งน้ำแข็งที่กรุงเทพก่อนจะมีลูกค้าชักชวนไปเป็นสตันแมนเพียง1ปีเขาได้ทำงานมากมายแต่เขาไม่เคยคิดเลยว่างานแสดงโชว์คิวบูงานสุดท้ายเขาต้องพักงานไปตลอดชีวิตเมื่อเขากับเพื่อนได้มาฝึกซ้อมคิวบูกันที่ห้องแต่ด้วยความเหนื่อยล้าเขาพลาดท่าจากการตีลังกากลับหลังจนศีรษะไปกระแทกกับพื้นปูนอย่างจังส่งผลให้กระดูกคอแตกจนกดทับเส้นประสาทถึงแม้เขาจะรักอาชีพนี้แค่ไหนเขาก็ต้องหันหลังให้กับมันเมื่อหมอบอกว่าไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตแบบคนปกติได้อีกต้องนอนแบบนี้ไปตลอดชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือแบบตอนนั้นทำใจไม่ได้เลยครับแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงมันบอกไม่ถูกกับอารมณ์เนี้ยปีสองปีนี้ยังทำใจไม่ได้ยังอยากจะตายฆ่าตัวตายแต่ว่าทำไม่ได้อะไรทำให้คิดว่าทำไม่ได้คะอะไรมันลูกครับมีลูก2คนการฮึดขึ้นสู้ด้วยการใช้ปากวาดงานศิลป์หาเลี้ยงครอบครัวซึ่งมีลูกชายสองคนคอยเป็นแขนเป็นขาให้กับเขาแทบทุกอย่างแต่รายได้ที่มีสามารถส่งลูกชายคนเล็กเรียนได้เพียงคนเดียวเท่านั้น
ดีกว่าใช้สายตาก็เอาครับบัสบัสช่วยให้กำลังใจพ่อไหมครับเคยครับก็บอกอย่าท้อผมเป็นกำลังใจให้โอ้บีเก็บมาลูกบ๊อบบี้ก็เนี่ยเก็บแบบแนวคิดในการใช้ปากสร้างรายได้คุณวิเชียนคิดได้ประมาณ1ปีที่แล้วหลังจากนอนพักรักษาใจที่ป่วยอยู่ในห้องแคบๆแบบนี้เคยดูคนพิการก็ใช้เท้าวาดรูปแล้วก็เลยอยากจะทำมั่งเงี้ยอยากจะทำอะไรให้มันให้ชีวิตมีค่าขึ้นครับเพราะว่าไม่อยากถูกมองว่าเป็นขยะของสังคมครับถึงจะเป็นก็อยากจะเป็นแค่ขยะรีไซเคิลครับที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ไม่ใช่ขยะเปียกที่แบบคนอื่นก็เห็นเขารังเกียจอะไรประมาณนี้รู้สึกยังไงบ้างที่พ่อแบบมาฮึดสู้ทำมาหากินได้ครั้งนึงอะไรเงี้ยรู้สึกดีครับพ่อมีความพยายามสูงหาเลี้ยงผมกับน้องดีใจมากครับเราลองให้ทีมงานลงมือวาดภาพตามรูปต้นแบบของคุณวิเชียนซึ่งตอนแรกเราคิดว่าจะให้ทีมงานนอนวาดแต่กลัวว่าจะยากเกินไปจึงให้นั่งแล้วก็วาดโดยใช้มือวาดตามปกติก่อนจะเปลี่ยนมาใช้ปากแทนครับเป็นไงบ้างยากป่ะยากมากขนาดมือยังวาดไม่ได้เลยปากก็ยากเหมือนกันควบคุมเส้นอะไรอย่างยากเหมือนกันการลงน้ำหนักอะไรก็ยากแล้วรู้จักเส้นได้เมื่อยป่ะเมื่อยมากอ่ะแค่ไม่กี่นาทีเองอ่ะปากช่วงนี้ก็จะแบบเจ็บละเริ่มเจ็บกดกับดินสออะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งบังคับไปด้วยมันก็เลยเจ็บกว่าหลังจากที่เราได้รับภาพวิดีโอจากคุณวิเชียนพร้อมกับเรื่องราวชีวิตเรารีบตอบกลับไปหาเขาทันทีครับเพื่อที่จะได้เปิดพื้นที่ในช่วงภาพจริงของคุณเรื่องจริงของเรารับออกแบบก่อสร้างทั้งภายในและภายนอกแบบครบวงจรนึกถึงเรา KP Cast Construction ติดต่อ088-410-7755โทรเลยรับออกแบบก่อสร้างทั้งภายในและภายนอกแบบครบวงจรนึกถึงเรา KP Cast Construction ติดต่อ 088-410-7755 โทรเลย